ห้องใหญ่วิวดีอาหารเนี่ยเยอะและก็อร่อยมากนั่นเองและที่สำคัญองเซ็นทุกคนเขายังเป็นองเซ็นแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะออกมาแบบ 100% เลยนั่นเองทุกคนใครมีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วอยากที่จะนอนชิลๆพักสบายๆเดินทางมาจากโตเกียวได้ง่ายๆกิ๊กกับมิจิแนะนำโรงแรมนี้เลยดอกกุหลาบพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องคินยูดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราสองคนจะพาทุกคนมาที่พักเมืองคนรวยญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะใหญ่สวยมีบริการเยอะมากนั่นเองทุกคนคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคทุกคนส่วนการเดินทางนะคะง่ายมากเราแค่นั่งรถไฟชินคันเซ็นนะคะจากโตเกียวมาลงที่สถานีคารุยซาวะนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ออกมาหน้าสถานีนะคะมาฝั่งที่มีเอาท์เลททุกคนเขาก็จะมีรถของโรงแรมมารับนั่นเองนะคะส่วนการที่จะจองรถเนี่ยง่ายมากเวลาที่เราจองที่พักใช่ปะเราก็สามารถที่จะเลือกรอบรถได้ด้วยรถมารับแบบนี้เดินทางไปชมวิวไปประมาณ50นาทีก็ถึงโรงแรมแล้วนั่นเองนะคะและที่สำคัญทุกคนบัตรนี้นั่งฟรีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากสิ่งแรกทุกคนดูวิวโรงแรมนี้ดิสวยมากอันนี้เป็นจุดชมวิวแบบว่าพาโนรามานั่นเองนะคะเราสามารถที่จะชมวิวได้ถึง360องศาและนี่ภูเขาด้านหลังของเราอันนี้คือภูเขาอาซามายามะนั่นเองนะคะสามารถเห็นได้แบบชัดมากแล้วทุกคนดูวิว360องศาดิภูเขาแบบหลากหลายภูเขามากเลยนะและเต็มไปด้วยหิมะนั่นเองนะคะโหใครมาช่วงฤดูหนาวเนี่ยคิดว่าชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยเด้อถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกิ๊กกับเมจิเรามาอยู่กันโรงแรมที่มีชื่อว่า Hotel Karuizawa 1130 นั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าบรรยากาศโรงแรมแบบสวยมากและโรงแรมนี้นี่ใหญ่มากๆเลยและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรามาโชคดีมากอากาศดีสุดๆทุกคนเดี๋ยวกิ๊กกับเมจิจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนเพราะว่าสวยมากโอเคทุกคนมาเข้าสู่ห้องกันมากดีกว่าค่ะทุกคนดูทางเดินเข้าห้องใหญ่มากเอาจริงๆนั่นคือสามารถนอนได้เลยนะ ใหญ่มากเข้ามาแล้วนะคะจะมีประตูอีกบานหนึ่งด้วยนี่เป็นแบบสามารถเปิดปิดเป็นสัดส่วนได้หันมาฝั่งนี้ทุกคนดูจะเป็นเหมือนกับมินิบาร์เล็กๆด้วยนะและที่สำคัญคนที่ชอบดื่มกาแฟที่นี่เขามีกาแฟสดนะคะแล้วก็มีชาให้ด้วยมิจิชอบมากตรงนี้นะคะจะมีพวกแก้วอะไรต่างๆวางไว้ให้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโซนแบบเอาไว้ล้างแก้วอย่างนี้ด้วยส่วนตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ทางด้านในเห็นปะอุปกรณ์เขาครบครันมากเลยนะแล้วกว้างมากเลยโรงแรมเนี้ยหันมาฝั่งนี้ทุกคนตรงนี้จะเป็นเตียงนอนบรรยากาศดีมากกิ๊กชอบที่นี่มากเลยนะเพราะว่าใหญ่มากห้องนี้นี่คือเรานอนกันแค่2คนแต่กิ๊กรู้สึกว่าเหลือๆสบายๆเลยแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าหรือว่าตู้เก็บของนั่นเองนะคะส่วนตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีพวกปุ่มคอนโทรลปลั๊กอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะโรงแรมนี้เนี่ยปลั๊กค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟอะไรไว้ด้วยที่สำคัญมี2เตียงใหญ่ๆนอนสบายๆนั่นเองนะคะแล้วนี่อันนี้เป็นชุดนอนที่เขามีให้เราสามารถที่จะใส่ไปออนเซ็นได้ด้วยใส่อยู่ในโรงแรมใส่ในห้องใส่ได้นั่นเองนะคะดีมากเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่หมดตรงนี้จะเป็นเหมือนกับลิฟวิ่งนะคะจะมีโซฟาขนาดใหญ่ไว้นั่งชิลๆสบายๆเพราะว่าปลายเตียงนะคะจะมีกับทีวีด้วยนั่นเองทุกคนเพียงแต่ว่านั่งตรงนี้คิดว่าเห็นนิดหน่อยแล้วแหละทุกคนดูนี่โอ้โหสวยมากห้องนี้นะคะมีอ่างจากุชชี่ด้วยนั่นเองทุกคนอยู่ตรงระเบียงของห้องเราเลยแล้วทุกคนดูแล้วสามารถมองเห็นวิวภูเขาอาซามายามะชัดมากนั่นเองนะคะทุกคนดูดินี่จากห้องเราสามารถมองเห็นวิวได้สวยขนาดนี้เลยแช่น้ำไปชมวิว ไปเพอร์เฟกต์มากเลยโรงแรมนี้ค่ะทุกคนแล้วดูบรรยากาศตรงระเบียงนะคะเขาจะมีการทำคล้ายๆกับไม้ไผ่ไว้ด้วยดูเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะใครตื่นเช้ามานะแช่น้ำดูภูเขาดูหิมะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆนั่นเองนะคะและนี่คือพื้นที่ของห้องของเรานั่นเองดูดิสวยมากเขาใช้เป็นฟิลแบบเป็นไม้นะคะแล้วก็ตรงพื้นตรงเตียงเนี่ยจะเป็นพื้นทาตามินั่นเองทุกคนดูแต่เตียงทุกคนดูเตียงจากตรงนี้หันหน้ามองไปเห็นภูเขาชัดมากวิวดีตั้งแต่เตียงนอนกันเลยทีเดียวทุกคนเพียงแต่ว่าห้องนี้เนี่ยยังมีห้องน้ำและก็มีห้องอาบน้ำในตัวด้วยนั่นเองนะคะห้องอาบน้ำแบบใหญ่มากและที่สำคัญอเมนิตี้เห็นปะน่ารักมากน่ารักนะแต่ว่าทุกคนนอกจากห้องจะสวยแบบนี้แล้วนะคะโรงแรมนี้ยังมีองค์เซนอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงล่ะใส่ชุดมาแบบฟิลองค์เซนกันเลยทีเดียวและตอนนี้กิ๊กอยู่ในองค์เซนแล้วนั่นเองนะคะแล้วทุกคนมาดูนี่โอ้โหองเซนของที่นี่ใหญ่มากสังเกตไหมทุกคนว่าองเซนนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับสีน้ำตาลเป็นเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นองเซนแท้ 100% และที่สำคัญคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเกงเซงคาเกนากาชินั่นเองนะคะคือเป็นองเซน 100% ที่พอผุดออกมาปุ๊บก็ถูกส่งมานี่เลยไม่มีการผสมน้ำร้อนไม่มีการผ่านความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งเวลาแช่ไปแล้วผิวก็จะดีผิวนุ่มผิวสวยเป็นองเซนแท้ๆแบบนี้แล้วมีทั้งด้านในแล้วก็มีทั้งด้านนอกและที่สำคัญมีทั้งห้องผู้หญิงและก็ห้องผู้ชายบรรยากาศสวยมากแต่มากไปกว่านั้นในองเซนนะคะทุกคนยังมีซาวน่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนได้มาผ่อนคลายได้มารีแลกซ์กันเลยทีเดียวอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกิ๊กกับมิจิขอตัวไปพักผ่อนแช่องเซนก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่แช่องเซนเสร็จแล้วนะคะโอ้โหสบายมากแต่มากไปกว่านั้นนะคะข้างหน้าองเซนนะคะยังมีสระว่ายน้ำอีกนะคะแล้วบรรยากาศแบบน่ารักนะแต่ว่าถ้ามาพักที่โรงแรมนี้นะคะตั้งแต่บ่ายสองจนถึง18:00 น.เขายังมีซอฟต์ครีมนั่นเองทุกคนดูสิมีซอฟต์ครีมให้เรากินฟรีได้แบบไม่อั้นแต่มากไปกว่านั้นใครที่แบบว่าสายชอบดื่มกาแฟดื่มชาที่นี่เขาก็จะมีชาแล้วก็มีกาแฟให้ดื่มฟรีนั่นเองนะคะเรียกว่าตั้งแต่ที่เข้ามาในโรงแรมนี้เนี่ยของฟรีบริการเยอะแยะมากมายและอย่างนี้ไม่จีอยากที่จะกินอะไรซอฟต์ครีมแน่นอนซอฟต์ครีมเอาไปเลยจ้าโอเคทุกคนมาเข้าสู่อาหารค่ำของโรงแรมนี้นะคะอยากจะบอกว่าห้องใหญ่มากสวยมากแต่ที่สำคัญเรากินอยู่ดีเนาะอาหารเยอะมากทุกคนดูลายอาหารเยอะขนาดนี้เรียกว่ามีทุกอย่างเลยก็ว่าได้ที่นี่นะคะเขาจะใช้ผักของเมืองนี้ด้วยเป็นผักของท้องถิ่นและอร่อยมากนั่นเองทุกคนและยังมีซิกเนเจอร์อย่างเนื้อก็มีเช่นเดียวกันส่วนใครที่จะชอบกินซูชิที่นี่ก็มีของทอดต่างๆของกินยังมีให้เลือกหลากหลายรวมถึงเครื่องดื่มก็จะมีแบบบุฟเฟ่นั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกินได้แบบไม่อั้นและมากไปกว่านั้นของหวานก็มีด้วยทุกคนคิดดูว่าอาหารเยอะขนาดนี้เอาจริงๆเลยนะกิ๊กมิจิไม่สามารถกินได้หมดทุกอย่างเลยทั้งที่อยากที่จะกินทุกอย่างเลยอยากกินหมดแต่ไม่ไหวแน่นอนมีเยอะมากแต่วันนี้ค่ะกิ๊กมิจิขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านจะกินให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกินกันเลยดีกว่าทุกคนทุกคนและนี่คืออาหารค่ำของเราดูดิน่ากินมากอันนี้นะคะทุกคนดูเนื้อฉ่ำมากแล้วเราสามารถกินได้แบบไม่อั้นคิดว่าแค่จานนี้ก็คือคุ้มแล้วแต่ไม่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านเราจะต้องกินเยอะๆแล้วชิมก่อนทุกคนเนื้อนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย อร่อยมากเนื้อนุ่มน้ำซอสนะคะหอมละลายได้เลยอ่ะทุกคนอันนี้คือเมนูที่แบบเน้นนำมากๆนั่นเองนะคะและที่สำคัญทุกคนคนไทยอย่างเรามาเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีนะคะเขาจะมีราเมงด้วยเราสามารถที่จะทำราเมงด้วยตัวเองได้ใส่ท็อปปิ้งใส่หมูใส่อะไรด้วยตัวเองได้และที่สำคัญน้ำซุปเป็นทงคตสึนั่นเองทุกคนเข้มข้นแน่นอนเข้มข้นมากและเราก็เอามาแล้วจ้าทุกคนดูดีความเข้มข้นทุกคนว่าโอ้โหอร่อยแน่นอนแต่คืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนบอกเลยว่าที่พักของเมืองคนรวยเนี่ยเขาบริการสุดยอดมากเลยทุกคนคืนนี้ขอตัวกินก่อนและเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เพราะว่ายังมีอาหารเช้าที่เขาบอกว่าจัดเต็มนี่ก็เต็มแล้วนะกินก่อนไปสิเห็ดยังอร่อยเลยอ่ะตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้วันที่2แล้วนั่นเองนะคะเช้าแล้วแบบอาหารเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญทุกคนดูดิมีคุณป้านะคะเขาจะคอยแบบว่าปั้นข้าวปั้นให้เราด้วยนะคือเราสามารถที่จะสั่งได้ว่าอยากที่จะได้ใส่อะไรซึ่งแบบพิเศษมากเลยเนาะเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะแล้วเราจะรออะไรล่ะว่าแล้วทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวปั้นทุกคนการที่มาพักโรงแรมแบบเมืองคนรวยหรือว่าโรงแรมนี้นะเอาจริงๆเลยนะคิดว่าเด่นๆเลยคือเรื่องอาหารนี่คือเขาแบบจัดเต็มจัดแน่นไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อรวมถึงอาหารเช้าที่แบบโอนิกิริจะมีคุณป้าบอกว่ามาปั้นให้อ่ะอันนี้ก็คือไม่เคยเห็นนะแล้วทุกคนดูตอนนี้หิมะโอ้โหหิมะตกสวยมากเดี๋ยวลองกินก่อนดีกว่าหอมจังอร่อยมากเป็นโอนิกิริแบบข้าวอย่างร้อนๆปลาหอมๆทุกคนนี่เป็นอาหารเช้าที่แบบอร่อยมากดีมากแล้วดูบรรยากาศเลยสุดยอดโรแมนติกมากเลยเนาะเนี่ยโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่พักเมืองคนรวยญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับกิ๊กกับมิจิเลยนะกิ๊กเนี่ยคิดว่าอาหารเนี่ยเยอะและก็อร่อยมากนั่นเองและที่สำคัญองเซ็นทุกคนเขายังเป็นองเซ็นแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะออกมาแบบ 100% เลยนั่นเองทุกคนและที่สำคัญยังมีบริการอีกเยอะแยะมากมายให้เรานั่นเองนะคะส่วนห้องไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าห้องใหญ่วิวดีคือห้องเนี่ยดูแบบอลังการมากและที่สำคัญโรงแรมนี้นะคะเขาเป็นโรงแรมใหญ่นั่นเองใครที่มีแผนมาเที่ยวเป็นแบบครอบครัวใหญ่เขาจะมีห้อง Family Suite นั่นเองนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะพักได้หลายคนบรรยากาศดีห้องกว้างขวางนั่นเองนะคะสามารถที่จะพักที่นี่ได้สำหรับกิ๊กกับมิจิถือว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มไหมมิจิคุ้มมากคุ้มมากเลยใครมีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วอยากที่จะนอนชิลๆพักสบายๆเดินทางมาจากโตเกียวได้ง่ายๆกิ๊กกับมิจิแนะนำโรงแรมนี้เลยโรงแรมนี้มีชื่อว่า Hotel Karuizawa 1130 Hotel Karuizawa 1130 นั่นเองนะคะสามารถจองได้ที่นี่เลยทุกคนจองได้ง่ายๆตรงนี้เลยสามารถไปดูห้องและก็ราคาได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมนั่นเองนะคะแต่มากไปกว่านั้นนะคะต้นขากลับหน้าสถานียังมีOutlet มีแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายขนาดนี้มาเที่ยวทั้งทีขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะจ๊ะไปกันเลย